ชัดเจนมากี้ราศีเคลียร์ชัดๆที่เมาคือใครหลังคนแห่ยงเบลล่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตถกกันสนั่นโซเชียลหลังสี่สาวใหม่ดาวิกามินชาลิดามิวนิษฐาเมามอยกันในรายการ YouTube ของสาวใหม่แล้วมากี้ราศีเจอคำถามแรงเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานกันอีกงานนี้เจ้าตัวไม่เลี่ยงตอบแถมเล่าเหตุการณ์สุดพีคที่ทำเอาเพื่อนๆอึ้งไปเลยมากี้บอกว่าขนาดไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่ก็มีแค่คนนี้คนเดียวดันมิวบอกว่ามากี้เป็นคนที่ชิลที่สุดแล้วส่วนใหม่บอกว่าทรงพิกี้ไม่น่ามีเรื่องมากี้เล่าต่อว่าเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่ในวงการนี้นานกว่ากันทำเอาใหม่มิวหน้าเวออึ้งกันไปส่วนมินหน้านิ่งและมองหน้ามากี้หมายถึงก็บอกว่าพีคมากมากี้เล่าอีกพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยกันในห้องแค่สองคนแต่อัดเสียงไว้ทำเอาใหม่มิวมินกรี๊ดหนักมากใหม่อินหนักมากชี้มาทางกล้องแล้วบอกว่าใครทำพี่ฉันงานนี้ทำเอาชาวโซเชียลแห่ยงไปที่คนนั้นคนนี้และมีรายชื่อของเบลล่าราณีโผล่มาเป็นส่วนใหญ่จนล่าสุดมากี้ได้ออกมาเคลียร์แบบชัดๆผ่านสตอรี่ว่าคนนั้นไม่ใช่เบลล่าแน่นอนและตนไม่เคยมีปัญหาใดๆกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ